ในถแถลงการนี้นะครับพรรคเพื่อไทยยืนยันจุดยืนที่มั่นคงว่าพรรคมีอุดมการที่จะปกป้องสิทธิมนุษยชนและเรียกร้องให้รัฐบาลและคสชาได้ให้ความสําคัญต่อเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจังและจริงใจที่จะต้องให้ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลและไม่เลือกปฏิบัติในการคุ้มครองนั้นเพราะความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์และความเป็นปกติสุขของบ้านเมืองจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้า ห,หากยังคงมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยู่ต่อไปนะครับการแถลงการนี้แบ่งออกเป็นทั้งหมด2ข้อด้วยกันนะครับในข้อแรกเนี่ยทางพรรคเห็นว่าหลักการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและหลักนิติธรรมเป็นหลักการสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ทําให้สังคมดํารงอยู่ได้ด้วยความสมานฉันและมีความสุขโดยเฉพาะสิทธิมนุษยชนนั้นเป็นข้อผูกพันตามกฎหมายระหว่างประเทศที่รัฐบาลจะต้องปฏิบัติตาม และต้องให้ความคุ้มครองอีกทั้งรัฐบาลได้ประกาศให้สิทธิม,มนุษยชนเป็นวาระแห่งชาติแต่สถานการณ์ปัจจุบันเป็นที่ประจักษ์ว่าประกาศและคำสั่งคสอชหลายฉบับยังคงมีเนื้อหาที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนอยู่ดังเช่นการห้ามชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่5คนขึ้นไปโดยมีการประกาศบังคับใช้ไปถึงการแสดงความคิดเห็นของบุคคลด้วยการห้ามภรคการเมืองทำกิจกรรมทางการเมืองทั้งที่กฎหมาย พรรคการเมืองได้ประกาศใช้และใกล้จะถึงกำหนดวันเลือกตั้งแล้วแต่การใช้กฎหมายคอมพิวเตอร์ดำเนินการกับบุคคลที่แสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์และการทำงานของรัฐบาลเป็นต้นอันถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งที่สถานการณ์ปัจจุบันไม่มีความจำเป็นใดที่จะคงข้อจำกัดและก็ห้ามดังกล่าวไว้ในข้อที่2ของการถแถลงการนี้ ได้เขียนไว้ว่าเพื่อให้สิทธิเสรีภาพของบุคคลได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญและเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความเป็นประชาธิปไตยเพื่อนำไปสู่การเลือกตั้งพักจึงขอให้คสชและรัฐบาลดำเนินการดังนี้2.1ยกเลิกประกาศคอสชฉบับที่57ทับ257ที่ห้ามพักการเมืองทำกิจกรรมทางการเมืองและคำสั่งหัวหน้าคสชที่3ทั258ที่ห้ามชุมนุม ทางการเมืองกัน5คนรวมถึงประกาศคสอชอและคําสั่งหัวหน้าคสอชอที่มีผลเป็นการจํากัดสิทธิสเสรีภาพของประชาชนทั้งหมดในข้อที่2.2ควรยอมรับความเห็นต่างที่มีต่อรัฐบาลและคสอชอเพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลอย่างมีสติและมีเหตุผลเนื่องจากประชาชนทุกคนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยย่ยอมมีความชอบธรรมในการตรวจสอบ การทํางานของรัฐบาลและคสชและไม่ควรที่จะใช้ประกาศคสชคาสั่งหัวหน้าคสชรวมถึงกฎหมายคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการดําเนินการต่อผู้ที่มีความเห็นต่างดังกล่าวเพราะการกระทําดังกล่าวไม่ใช่อาจญากรรม2.3เมื่อรัฐบาลประกาศว่าจะให้มีการเลือกตั้งที่ชัดเจนแล้วการดําเนินการทุกอย่างของรัฐบาลและคสชควรใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งทั้งเรื่องการใช้งบประมาณที่ต้องเป็นไปอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต้องไม่ใช้งบประมาณเพื่อประโยชน์ในทางการเมืองใดๆทั้งสิน้นและต้องเปิดพื้นที่ให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการดําเนินการของรัฐบาลและคอสชาได้โดยไม่ถูกปิดกัน้นโดยประกาศและคําสั่งของคอสช,าชาหรือกฎหมายคอมพิวเตอร์ขอบคุณท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านที่ติดตามคลิปของรายการ The ะลิลลิโดสทาง t u b e c h anel ของ Voice TV นะครับติดตามชมกันได้ทุกๆวันจะมีคลิปของรายการ The ะลิลลิโดส ในลิงก์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของจอนะครับซึ่งเป็นลิงก์อยู่ของ YouTube Channel ของ voice tv ติดตามรายการ The Daily Dose กันได้